ไม่ได้คาดหวังไว้เยอะเท่าไหร่นะเพราะว่าต้องพูดจริงๆว่าทางบริษัทก็มีการศึกษารูปแบบของการทำอีคอมเมิร์ซไปบ้างแล้วแต่คือที่มาเนี่ยก็คือหลักๆเลยคืออยากจะมาดูว่าเราจะร่วมมือกับอาลีบาบาได้ตรงจุดไหนบ้างนะครับแล้วก็พอได้มาเรียนเนี่ยได้มาเข้าที่คลาสเนี่ยก็ทำให้พบว่าอาลีบาบาเนี่ยมันเป็นอีโคซิสเต็มจริงๆอะครับคือมันช่วยเหลือเราได้หลายอย่างเลยแต่ทีนี้เราก็ต้องเอากลับไปคิดนะว่าด้วยความที่เราเป็นคอร์ปอเรทเนี่ยเราสามารถทำอะไรกับเขาได้มากน้อยแค่ไหนนะครับก็อีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของการได้เพื่อนได้คอนเนคชั่นเพราะว่าก็ยังคงคอนเซ็ปต์เหมือนที่แจ็คหมาเคยพูดนะครับว่ายิ่งแชร์ยิ่งได้ไอเดียก็คือพอมาทริปนี้เนี่ยคือก็ได้แชร์ไอเดียได้แชร์ความรู้ใหม่ๆจากเพื่อนๆในทริปต่างๆมากมายก็เลยรู้สึกว่าแบบถ้าไม่ได้มาเนี่ยเราก็จะรู้อยู่แค่ในสโคปที่เรารู้ตอนนี้เราได้รู้เพิ่มขึ้นอีกเยอะนะครับครับก็สำหรับผมนะครับผมมีความคาดหวังค่อนข้างสูงนะฮะเพราะว่าเราอ่านโปรแกรมดูเนี่ยแล้วเราก็ศึกษาเคยอ่านหนังสือเรื่องอาลีบาบามาค่อนข้างเยอะแล้วก็เลยแบบเราอยากจะเห็นของจริงอยากมาเข้าใจ culture เขาเห็นคนเขาวิธีการทำงานของเขาออฟฟิศอะไรเงี้ยฮะก็เป็นประสบการณ์ที่ดีมากที่เราได้มานะฮะก็ได้เรียนรู้ culture องค์กรของอาลีบาบาซึ่งเป็นองค์กรที่พูดถึงจริงก็คือยังอายุไม่มากถือว่าเป็นยังวัยรุ่นอยู่เนาะก็เขาสร้างองค์กรได้ดีมากนะฮะแล้วก็สามารถทำให้ทุกคนในองค์กรมีความเชื่อในสิ่งเดียวกันแล้วก็ทุกคนมุ่งไปสู่เป้าหมายเดียวกันสิ่งที่ประทับใจก็คือว่าองค์กรเนี่ยเขาส่งเสริมให้พนักงานเนี่ยไม่ต้องอยู่นานคือว่าทำงานกับเขา5ปีเนี่ยส่งเสริมให้พนักงานต้องออกไปทำธุรกิจอะไรใหม่ๆเองได้อะไรเงี้ยฮะมันแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยทุกคนต้องมี culture เดียวกันมีความเชื่อสิ่งเดียวกันซึ่งนี่ถือว่าเป็นเรื่องใหม่ที่เราคิดว่าองค์กรไทยยังไม่ค่อยมีนี้นะฮะก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมากที่ได้มาทริปนี้นะครับ